ดูอยู่แล้วนะครับมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนั้นจิ้งหรีดทองปอเอี่ยมเฮงฝ่ายน้ำเงินนั้นคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยครับ So main event time now in the red corner 10ปีเป็นชาวนครราชสีมา60ครั้งครับชนะ48แพ้10เสมอ2 119ปอนด์ครับ In the red corner Jinlik Tongpo Ian Hoeng 24 years of age from Nakhon Ratchasima 60 fights 48 wins 10 losses and 2 draws ส่วนคมพยัคฆ์นะครับฝ่ายน้ำเงินมีชื่อจริงว่าทักดนัยสุขมออายุ18ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูนะครับ55ครั้งชนะ45เสมอ3แพ้7ครับ121ปอนด์ครับ So come มาวันนี้นี่นะฮะสังเกตดูให้ยกที่1ของมวยคู่เอกนำรายการค่ำคืนวันนี้ครับศึกมวยไทยลุมพินีไกลๆประจำค่ำคืนเสาร์ที่18กรกฎาคมนะครับฝ่ายแดงก็คือจิ้งหรีทองปอเอี่ยมเฮงเจอกับคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยจิ้งหรีทอง119ปอนด์ครับในขณะที่คมพยัคฆ์ 120.6 ครับA weight of violence, sorry, for the blue corner. Jinli Tong weighing in at 119 pounds at the morning weigh, and Tom Piak in the blue, 121 pounds. More experience, getting the advantage to his opponent. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สนามมวยเวทีลุมพินีท่านตนเองรับผู้สับธนพัฒน์นะครับบริษัทเวิร์ดสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทไทยเบเบรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ปลาช้างนะครับบริษัทฟีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเดอะฟีโน่เขาใหญ่สมสกัดปลาซานซีเยอินสไปร์ไลท์นะครับโคนอัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรครับ Fast start from Jinrik Tong just looking the sharper of the two at the momentเกาะนายแล้วจิงลีทองแหมจิงลีทองวนอ้าวฟันศอกครับวงในประชิดต้องระวังให้ดีครับคมพยัคฆ์โดนเข้าไปแล้วจะเอาคืนแต่ว่าฟันไม่ถึง Fast elbow in the clinch as well there from Jinrik Tong looking to try and intimidate his younger opponent by the looks of things here in the opening round คำคมของคมพยัคฆ์เปิดขึ้นเวทีครับผมจะเตะไอ้พี่เลิกมวยส่วนจิงลีทองบอกว่าเด็กๆกระดูกอ่อนๆอย่างนี้เนี่ยผมเตะมานักต่อนักแล้วครับมันต้องสั่งสอนอย่างนั้นเดี๋ยวได้รู้กันSouthpaw stance for the red corner for Jinrik Tong Kompiak in the blue in the orthodox stance our clash of stances as well can be awkward to try and figure out โอ้ยไม่มีกลัวแล้วไม่มีกลัวจับตายตีเลยครับยิ่งหรือทองโอ้โหวันนี้ครับดูว่ารุ่นพี่นี่จะสั่งสอนรุ่นน้องแบบไหนแต่ว่ารุ่นน้องนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับรุ่นน้องมันห้าวเหลือเกินย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าพิกัดน้ำหนักด้านใต้ทางฝ่ายน้ำเงินนะครับได้เปรียบปอนด์กว่าครับต่อพิกัดนะครับไม่ได้ต่อรูปร่างไม่ได้ต่อส่วนสูงครับ So the weight advantage for Kompiak in the blue but not got much of an advantage in terms of size it looks like his opponent maybe a little bit taller Don't forget www.muaythailumpini.net if you're interested in catching the fights here at Lumpini Stadium or want to find out anything else about the stadium It's the bell to end ที่25กรกฎาคมครับจะเป็นผลงานของเสตางคุณปีรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับวางคู่เอกเอาไว้พลังเดชสอเพชรบุญมีครับใส่กับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ครูเพียรครับพิกัด114ปอนด์มีเก่งเล็กหัวลงน้ำแข็งครับเจอกับแสนศักดิ์เกียรติฟ้าริขิตครับ106ปอนด์และก็คู่มวยที่น่าสนใจอีกหลายคู่เลยทีเดียวครับผ่านเข้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดนวมกันก่อนครับยก2เริ่มขึ้นแล้วครับนี่คือคู่เอกนำรายการของศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครับช่อง5ถ่ายทอดสดเจอก็ระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวานะครับจิ้งหรีดทองนั้นซ้ายในขณะที่ทางฝั่งของคมพยัคฆ์นั้นขวาครับ Just looking very confident the red corner Jinrik Tong the more experience of the two คมพยัคฆ์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่วางแข้งครับเล่นงานลูกพี่ไปก่อนครับแข้งขวาในขณะที่จิ้งหรีดทองตั้งรับรัดกุมครับเหนียวแน่นชกด้วยความระมัดระวังไม่บูบามครับโอ้โหมาแล้วครับขวาของคมพยัคฆ์
วงในจิ้งหรีดทองตั้งแขนสู้ทำอะไรกันไม่ถนัดครับกองการดูอยู่แล้วครับ puts the fast through the two at the moment Jin Rik Tong in the red corner still early days yet though often the fighters hold themselves back a little bit in the opening round or twoแหมดูรูปร่างนี่จะเห็นได้นะครับว่าจิ้งหรีดทองจะได้ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับได้ลอยกว่านะครับแต่น้ำหนักนั้นต่อให้1ปอนด์กว่ากว่าเกมเป็นการชิงจังหวะกันครับสำหรับมวยคู่นี้ละเอียดด้วยกันทั้งคู่ดูครับใจเย็นรอจังหวะคมยักษ์มีทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเกาะนายมีฟันศอกยังไม่แรงยังไม่รีบครับดูครับค่อยๆออกอาวุธเพียงแค่ยกที่2นะครับ slow to get going this fight at the moment Tom Fyder is taking the time a bit nice hard right kick there from Pompeya Tong looking very composed though ทายด้วยขวามาหนักๆแน่นๆเลยครับคมยักษ์จิ้งหรีดทองก็มานะฮะวันนี้นี่ระวังตัวแจ๋เหมือนกันครับเพราะว่าเจอกับมวยรุ่นน้องที่ห้าวแบบนี้นี่ก็ต้องระวังด้วยครับ Right kick working very well at the moment for Kompiakจิ้งหรีดทองเข้าฝ่ายแดงขยับเข้าหาวางแข้งโดนคมยักษ์เตะเข้าไปที่นี่ครับต้นขาทีหนึ่งยังสบายสบายครับไม่มีอะไรหมดยกที่สองครับพักชม Go into the third round now of our main event Jin Rik Tong in the red corner versus Kompiak in the blue Jin Rik TongTrying to get the proceedings off with a sharp southpaw left kick there. Kompiak though kicking very well towards the end of the last round, getting through some hard right kicks. ยก3นี่ทางด้านของจิ้งหรีดทองครับเปิดเกมเข้าหาเมื่อสักครู่นี้มีฟันศอกด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าแตกหรือไม่แตกนะครับดูกันอีกทีนึงอ้าวมาตอนนี้นี่ภาพบาดเจ็บนะครับรู้สึกว่าภาพบาดเจ็บของทางฝั่งคมยักษ์นั้นจะมีปัญหานะครับการวงพันดูอยู่ก็พยายามจะวางขวาสายส่วนแล้วล็อกใน Strong knee there through the middle from Kompiak Same before the fight, he's going to use his knees to wear down Jin Rik Tong พยายามครับเอาตอนนี้จับในอีกครั้งหนึ่งพยายามจะตีหน้าขามาแล้วว่าตีหน้าขานี่แต่ใครที่ไม่เคยโดนนี่โดนไปทีนี่โอ้โหตอนเช้านี่จะมาคุณเลยข้าห้องน้ำห้องท่านี่ลำบากเหลือเกินต้องบอกว่าระบบนะครับโอ้โหแล้วเจอเหลี่ยมนี่ครับใช้เหลี่ยมตัวช่วยได้ดีครับคมพยักษ์ Good work compact there as well just turning Jin Rik Tong off balance as he's coming on strong so still very close so still not neither fighter looks like they got out of third gear yet though so you've still got a lot more to see from this fightน้องนั้นพยายามจะใช้แข้งซ้ายเป็นประโยชน์ครับจิ้งหรีดทองผมยักวางขวาแต่ยังมืดครับอยู่ที่การยืดระยะจิ้งหรีดทองมาแล้วแข้งซ้ายนี่เข้าลำตัวครับตอนนี้เกาะในจิ้งหรีดทองครับจะได้ขันหรือเปล่าสีจะใสไหมบดเข้าไปผมยักนี่มีโต้มีเทียงครับมวยรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่บนเวทีนี่ไม่มีพี่ไม่มีน้องครับต้องว่ากันก่อนเลยระหว่างในนั้นคู่ขี้สูสีนี่ครับดูครับตั้งแขนสู้ไล่แขนคู่ต่อสู้ได้ดีครับจิ้งหรีดทองผมยักก็แทงสู้ครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีตกใจเอาจิ้งหรีดทองวางแข้งเข้าหานะครับเอาAlmost getting through with a very dangerous looking elbow there, Jin Rik Tong. Still controlling the fight quite well at the moment. Kompiak, a hard right body kick from him.
าล่ะครับโดนต่อโดนอยู่ที่ใครโดนแล้วจะออกอาการกว่ากันครับคมพยักษ์มาอีกแล้วเกาะนายพยายามจะเด้งตีนี่ครับฟัดนายไปเรื่อยตีไปเรื่อยกรรมการแยกออกมาหมดยกครับสำหรับมวยคู่เอกนำรายการค่ำคืนวันนี้นี่เป็นภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับกิ่งลีทองแหมพยายามที่จะฟันศอกสู้แทงเข่าโอ้โหแทงได้สวยครับแต่ว่าคมพยักษ์ก็ตอบโต้เอาคืนได้จังหนับเหมือนกันดูการไล่แขนแล้วทางฝั่งของจิ้งหรีดทองนั้นทำได้ดีครับนะครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับคนละดอกคนละทีอย่างนี้ครับยกที่4ของจิ้งก็ออกมาแล้วครับมัวแต่ยืนรอไม่ได้ผลครับเอาว่ากันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับโอ้โหมีฉีดยาให้กับทางด้านของโคพยักษ์ด้วยดูว่าจะเป็นยังไงครับได้รับการฉีดยาไปแล้วแต่ว่าโดนทางด้านของจิ้งหรีดทองคว้าในปัดในแล้วครับจิ้งหรีดทองมือนี่เหนียวเหลือเกินเอาละครับคนละดอกคนละทีอยู่ที่การยืนระยะนะครับแล้วก็อยู่ที่เหลี่ยมตัววงในด้วยครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันโอ้โหซัมโบโวเดเวลอปปิ้งอินเดอะคลินช์เฮียร์ still very close at the momentSharp left kick from Jin Rik Tong there. Oh, ซ้ายของจิ้งหรีดทองทำงานได้ดีครับแต่ว่าก่อนที่จะประกบนายแล้ววงในนี่กดลงมาแล้วเด้งเนื้อเน้นๆเลยครับครับจิ้งหรีดทองครับมวยมากประสบการณ์ทางซึ่งเหนือเสือใต้มาเยอะครับวางแข้งซ้ายแล้วก็กันเอาไว้ด้วยมาพับขาลูกนี่ทำได้ดีเลยครับต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วครับคมพยักษ์ไม่รอช้าแล้วครับเข้ามาสู้วงในครับคมพยักษ์แทงเอาแล้วเริ่มมีฮึดมีเชียร์ This is Jin Rik Tong starting to look on top a little bit with those body kicks. Kong Piak coming back in with some hard knees at the moment. แล้วครับลูกขยันมาแล้วครับคมพยักษ์กำลังใจมาแต่โอ้โหดูครับก่อนจะเข้ามานี่เจอหมัดซ้ายก่อนครับวงในตีการมวยความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นใช้ได้ดีทีเดียวครับคมพยักษ์เด็กคนนี้นี่ครับแต่ว่าสู้วงในเจอตัวใหญ่กว่าแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหครับไม่ท้อสักอย่างครับคมพยักษ์เจอกับตัวใหญ่อย่างจิ้งหรีดทองจิ้งหรีดทองมีวางแข้งอีกทีนึงรอจังหวะ2แหมเรียกว่าเตะแล้วพับขากันเอาไว้เลยครับ Beautiful kick there from Jin Rik Tong and just leaving a leg cross as well thereStopping Kompiak coming with a counter, but Kompiak not to be denied. I'm still pushing forward. Got a very high work rate throughout this round. โอ้โหยังขยันจริงๆแล้วต้องยอมรับเรื่องของมวยจิตหัวใจของคมพยักษ์จริงๆครับคมพยักษ์นี่เวลาดูนี่มาดูจนชนิดที่ว่าโอ้โหคู่ต่อสู้นี่ถึงกับขยันเหมือนกันครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วต้องอาศัยลูกขยันครับแต่ตาเดินเข้ามาต้องฝ่าดงแค่เข้าไปก่อนครับโอ้โหจังหวะซ้ายของจิ้งหรีดทองนี่แกทำได้ดีครับดึงจังหวะสองบ้างจังหวะแรกบ้างครับเตะแล้วคาตั้งกระแพงสวีแดนลีซ่าเล็กคิกอัคส์ very well จิ้งหรีดทอง when he's landed with a body kick Kompiak pushing forward again now end of round 4จิ้งหรีดทองและคมพยักษ์นี่ครับคมพยักษ์ตัวเล็กกว่าครับฝ่ายน้ำเงินมวยในคาถาของคุติเมืองเลยครับใจสู้เรียกว่าทนทรมอยู่แล้วเน้นเข่าในสู้ในกระดาษที่ทางด้านของจิ้งหรีดทองได้ใหญ่แม่เนี่ยจังหวะเสียบนี่เสียบแต่ละทีนี่โอ้โหมันสะท้านสะเทือนไปหมดนะเอาละครับว่ากันต่อถึงตอนนี้คมพยักษ์ออกมาปล่อยตัวมานี่เดินลุยเลยครับวางแข้งแล้วก็ลุยเข่าปลาเตะมาเป็นชุดเหมือนกันครับโคพยักษ์ Final round now Kompiak again very determined here pushing forward Jin Rik Tong he's going to control the ring sharp left kick again there from him but managing to keep his balance as well there that's going to go in his favor โอ้แกขยันจริงๆครับโคพยักษ์แต่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายของจิ้งหรีดทองเข้ามาก่อนนะครับดูครับจิ้งหรีดทองรอจังหวะ2พยายามรอจังหวะ
โอ้วางซ้ายประสานแข้งระหว่างซ้ายสวยครับจินนิคทองแล้ว left leg working very well again from in this round low compact very determined ดูก็ว่าโคพยัคฆ์เนี่ยลูกขยันเนี่ยโอเคนะฮะวันนี้นี่ถือว่าขยันเหลือเกินแต่ว่าขยันแบบนี้นี่จะชนะใจกรรมการหรือเปล่านี่ครับบดเข้าไปครับชนเข้าไปโอ้ในขณะที่จิ้งหรีทองนี่ก็แทงเข้าไปสวนเข้าไปแบบนี้ลูกหลักลูกเหลี่ยมลูกฝีมือลูกไอคิวมวยนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงแต่ลูกขยันนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับโอ้แล้วก็ได้เดินด้วยนะครับแม่อยู่ที่กรรมการแล้วครับอย่างนี้ Still close here at the momentCorner of Compact urging him forward. One last big Baratonese if he can get him. Nice right kick there from him as well. Oh, Jin Rixong turned him down the canvas just at the right moment there. Oh, look at this. See, like this, 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 thisวางแข้งได้ทีหนึ่งเข้ามาเกาะในจิ้งหรีทองการเข่าเอาไว้ดูลูกฉลาดของจิ้งหรีทองก็เตะแล้วตั้งกระแพงนี่ครับพับฐานตั้งกระแพงรอเลยครับ Again, this experience of Jin Rixong just helping him to stay ahead in this final round ยังไม่ละความพยายามครับดูจิ้งหรีทองตอนนี้นี่คุมเกมแล้วนะครับแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันแต่กบยักษ์พยายามจะบิดให้ล้มไม่ล้มนะครับหลักยังดีครับจิ้งหรีทองคอมเพล็กซ์ you got to give credit for his work rate throughout this fight he's 40s high out here just the experience oh probably just a little bit too much for him is about to end the final roundแลกกันมาสนุกเลยครับกรรมการพงพันธ์ครับรับไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแต่สุภาพบุญรอดครับสินชัยรัศมีเพื่องครับแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับจิ้งหรีทองปอเอี่ยมเฮงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยลงมาครับ So Jin Rixong Po Eam Heng the winner